เรื่องสแควร์รูทเนาะสแควร์รูทอะไรเท่ากับ144ใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะสแควร์รูทอะไรเท่ากับ144อ่ะรูท144เท่ากับอะไรมากกว่ามั้งเอาไหนเอาอันบนเอาอันล่างอันบนไม่ใช่นะพูดผิดนะเอาอันล่างนะรูท144เท่ากับอะไรฮะวิธีทำอย่างนี้ครับผมดูนะ144แยกตัวประกอบสิมันคือใครคูณใครมันคือ2ถูกแล้วถอดสแควร์รูทเห็นไหม12คูณ12เนี่ยมันคือ12ยกกำลัง2ได้ไหมไม่ได้นะพี่เขียนสัญลักษณ์ไม่ค่อยดีเดี๋ยวเขียนอย่างนี้น้องจะงงพี่ควรเขียนอย่างนี้แล้วไอ้บนไม่เกี่ยวโอเคประมาณแบบนี้อ่ะอืมอ๋อใช่ไหมไม่รู้ว่ามันคือยังไงได้ไปทำไปทำคิดว่ามันถูกได้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะทำไงให้จอมันใหญ่โอเคเห็นละx กำลัง2เท่ากับ144โอเค x ก็เลยเท่ากับบวกลบรูท144แล้ว144ก็คือ12มาลอกแล้วก็ใส่ไปโอเคได้พี่อธิบายให้มาเอาตามโจทย์น้องเลยนะ x กำลัง2เท่ากัน144นะครับอย่าไปทำอย่างนั้นเลยมันยากคือ144เนี่ยก็คือ12คูณ12ใช่ไม่ใช่ต้องข้ามแม่มาลองกันพร้อมครับได้ครับโอเค144ก็คือ12คูณ12ใช่ไหมครับ12คูณ12ก็เรียกว่า12ยกกำลัง2ครับผมโอเคไหมครับแล้วน้องก็จะเห็นว่ามันก็คือ x ยกกำลัง2เหมือนกันแปลว่าตอบได้ทันทีว่า x คือ12จบไหมเอาวิธีพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายวิธีที่ครูเขาทำครูบอกว่าให้ศึกษาไว้ทั้งสองวิธีได้ครับทำได้หลายแบบถูกต้องครูใช้ได้เป็นครูที่ดีถูกต้องดูฝั่งขวาครับดูฝั่งขวา144เท่ากับลบ12คูณลบ12ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกเก่งมากลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันก็คือลบ12ยกกำลัง2ใช่ไหมครับมันก็คือ x นั่นเองยกกำลัง2เดี๋ยวนะพี่ควรต้องเขียนตรงนี้เพราะนั้น x ก็เลยเท่ากับลบ12จบไหมครับดังนั้น2อันนี้พี่ก็เลยสรุปได้ว่า x ก็เลยเท่ากับบวกลบ12ครับผมเข้าใจไหมอันนี้คือวิธีแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งซึ่งวิธีนี้ครูเขาทำให้ดูไหมบวกลบก็คือการบวกกับลบก็ว่าเลยได้ไหมต้องจดไหมก็จะแล้วว่าทำไมถึงบวกเพราะว่าลบคูณลบได้บวกใช่ทีนี้ไปดูวิธีครูดูวิธีครูของครูที่เขาทำให้เขาบอกว่าx ยกกำลัง2เท่ากับ144นะครับแล้วเขาก็เลย x เท่ากับรูท144บวกลบตรงเนี้ยต้องอธิบายเพิ่มครับตรงเนี้ยต้องบอกว่าถอดรูท2ข้างครับผมถอดรูท2ข้างสมการครับผมโอเคไหม
พราะว่าเราเรียนเรื่องรูทใช่ป่ะถอดรูทสองข้างของสมการซึ่งปกติแล้วการถอดรูทนะครับจะต้องได้ค่าบวกลบครับจะต้องได้ค่าบวกลบครับผมเพราะว่าบวกคูณบวกนะเครื่องหมายนะได้บวกใช่ไหมทำนองเดียวกันลบคูณลบก็ได้บวกจบไหมฮะจบไหมฮะเห็นไหมฮะเอาอีกรอบหนึ่งพอดีเขียนเสร็จแล้วพี่ก็ไม่ได้มองว่าไฟดับตอนไหนอธิบายใหม่คืออันนี้คือตามวิธีที่โรงเรียนเขาทำเนาะที่ครูเขาสอนเนาะ x เท่ากับ x กำลัง2เท่ากับ144บรรทัดนี้ครับบรรทัดนี้นะเขาก็เลยเขียนแล้วว่า x เท่ากับบวกลบ square root 144ตรงนี้ต้องให้เหตุผลฮะให้เหตุผลว่าถอดรูท2ข้างสมการครับผมบังเอิญว่าที่น้องจดมาอาจจะไม่ได้เน้นตรงนี้หรือว่าสอนแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ให้จบก็เลยจะงงนิดหน่อยนะถอดรูท2ข้างของสมการความหมายคือข้างซ้ายพอถอดรูทปุ๊บเนี่ย x กำลัง2จะเหลือ x เดียวนะครับส่วนข้างขวาเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพนี้คือ square root 144ทีนี้ไอ้การถอดรูทเนี่ยฮะมันจะต้องได้2ค่าครับผมคือได้ทั้งค่าบวกและค่าลบนะฮะเหตุผลก็คือบวกคูณบวกได้บวกนะครับนี่คือที่มาของว่าทำไมถอดรูทแล้วได้ค่าบวกและการถอดรูทแล้วได้ค่าลบก็คือลบคูณลบก็ได้บวกเหมือนกันครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถอดรูทก็ต้องได้ค่าลบด้วยครับผมโอเคไหมล่ะทีนี้ของที่โรงเรียนเราบรรทัดต่อไปเขาอธิบายว่าอะไรนะเดี๋ยวแค่นั้นก็ให้จริงมาบรรทัดนี้เลยไหมมาอย่างนี้เลยไหมใช่ก็มาอย่างนี้เลยถูกป่ะก็จบนะฮะประมาณนี้โอเคอือหืออืมได้คำถามต่อไปมีอีกไหมมีอะไรที่สงสัยอีกไหมอันนี้เคลียร์ไหมเนี่ยถ้าอธิบายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเก็ตไหมเข้าใจเข้าใจแล้วนะขออธิบายเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันมาเอาอีกหน่อยแล้วกันการถอดรูทเนี่ยคือการตรงข้ามยกกำลังครับความหมายก็คืออย่างนี้ฮะ x ยกกำลัง2 x ยกกำลัง1 x ยกกำลัง0 x ยกกำลัง1ส่วน2สีแดงอ่ะน้องดูสีแดงเห็นสีแดงไหมเห็นไหม x ยกกำลัง2คืออะไรครับก็คือ x ยกกำลัง2 x กำลัง1คืออะไรครับ x กำลัง1คืออะไร x ยกกำลัง1ก็คือ x x ยกกำลัง0คืออะไรครับผิดฮะดูให้ดีดูใหม่เรียนแล้วตอนม.1 x ยกกำลัง0ใจเย็น x ยกกำลัง0เรียนแล้วตอนม.1คืออะไรครับเส้นหนึ่งส่วน x คืออะไรครับ1ใช่จำไม่ได้เหรออะไรก็แล้วแต่ยกกำลัง0จะได้ค่าเท่ากับ1คุณป่ะนะฮะส่วน x ยกกำลัง1ส่วน2คืออะไรรู้ป่ะ x กำลังเศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งของ xเขาเรียกว่า root x ครับเก็ตยังแล้ว root x มันจึงมีชื่อว่า root
หรือเรียกใหม่ก็คือ square root square root ในขณะที่อันนี้มีชื่อว่า square เห็นยังดังนั้น2ตัวเนี้ยถ้ามาปะกันเนี่ยมันจะกลายเป็น x ครับความหมายก็คือถ้าเอา x ยกกำลัง2มาถอดรูทครับดูนะดูตามเรามานะมันก็คือ x ยกกำลัง2คูณกับ1ส่วน2ครับผมเพราะว่ารูท x มันก็คือเศษ1ส่วน2แล้ว2จะตัดกันครับมันจะเหลือ x ยกกำลัง1ครับผมคำตอบก็คือ x ครับทันไหมเนี่ยแหละฮะทีนี้เข้าใจมากขึ้นยังเดี๋ยวไอ้ข้างขวาพี่ควรต้องลบไปไม่เกี่ยวโอเคเพราะนั้น square root อ่ะหรือว่า root เฉยๆเนี่ยนะฮะมันก็คือตัวตรงข้ามใช่ไหมครับมันก็คือตัวตรงข้ามกับยกกำลังสองครับเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเอา x ยกกำลัง2มาเจอ square root คือ x ยกกำลัง2ภาษาอังกฤษเรียกว่า square นะฮะถ้ามาเจอ square root มันก็เลยจะเหลือแค่ x ยกกำลัง1ก็คือ x นั่นเองครับจบไหม